ตั้งแต่รับหน้าที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นคนอื่นผู้ทำเราเนี่ยก็ความหวังอยู่ที่ว่าตามเข้าไปถ้าเผื่อว่าเขาสร้างกลับได้แต่ผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะบอกว่าใช่หรือไม่ชัดสุดคนที่จะทำให้มันปลอดภัยต้นทุนเป็นอย่างไรครับต้นทุนของนิวเคลียร์ที่แพงนะครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมาที่โรงกลั่นน้ำมันบางจากที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะครับเรามาติดตามกันดูว่าราคาน้ำมันของประเทศไทยที่สูงขึ้นในปัจจุบันนี้จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆใครเป็นคนที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงและจะแพงไปอีกนานเท่าไหร่ครับขณะเดียวกันเรื่องสถานการณ์น้ำมันของไทยเราจะประหยัดเราจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่ขณะเดียวกันทางเลือกของพลังงานที่มีคนพูดกันถึงเรื่องนิวเคลียร์โรงไฟฟ้าปรมาณูเป็นทางเลือกที่ดีของไทยหรือไม่เรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานของไทยพร้อมนะครับที่นี่ครับเราจะไปสนทนากันในขอคิดด้วยคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณท่านรองนายกนะครับที่กรุณามารายการนี้รู้สึกเป็นรายการแรกหรือเปล่าครับตั้งแต่รับหน้าที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกนะครับรายการนี้ได้เกียรติจากท่านอย่างสูงครับแล้วก็ได้เกียรติจากทุกท่านด้วยนะครับที่กรุณามาร่วมผมมีความหนักใจอยู่นิดหนึ่งเห็นราคาน้ำมันขอถามมันตรงนี้เลยเนี่ยนะครับผมไปดูตัวเลขราคาน้ำมันในอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่ผ่านมาผมหนักอกหนักใจอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าถ้าดูตัวเลขของภายในประเทศของเราเนี่ยนะครับก่อนเดือนพฤศจิกาประมาณเดือนกันยาตุลาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้แต่แล้วราคาขายปลีกดีเซลกลับขึ้นมาตรงนี้มีค่อนข้างจะสูงพุ่งพรวดเลยประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาจาก8บาทกว่าๆมาเป็น9บาทกว่าๆแล้วก็ดูแนวโน้มตรงนี้ก็ยังสูงอยู่เนี่ยนะครับขณะเดียวกันดูเรื่องของไร้สารตะกั่วที่ชาวบ้านเขาเรียกไร้สารเนี่ยคล้ายๆกันเหมือนกันพอมาถึงตรงนี้มันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับคำถามคืออะไรมันทำให้ขึ้นใครมันทำให้ขึ้นครับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับทั้งน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินเนี่ยก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นมาโดยตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่แปลกประหลาดมากก็คือว่าเป็นปีที่ราคาสูงผิดปกติสูงสุดในรอบ5ปีนะครับตั้งแต่ที่มีการต่อสู้ระหว่างอิรักกับคูเวตครับราคาขายปลีกที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยเป็นผลมาจากราคาตลาดโลกทั้งหมดส่วนกำไรของผู้ค้าน้ำมันค่าการตลาดนะครับที่เราเรียกว่าค่าการตลาดเนี่ยกลับลดลงในช่วง12เดือนที่ผ่านมามั่นใจว่าค่าการตลาดตรงนั้นลดลงนะครับค่าการตลาดเนี่ยลดลงส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบริษัทน้ำมันอาจจะเกรงกลัวว่าถ้าปรับราคาขายปลีกมากเกินไปแล้วเนี่ยจะมีปฏิกิริยาจากผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คาดว่ามาจากการแข่งขันนะครับการแข่งขันในตลาดน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นมามากในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับคำถามคือว่าทำไมราคาตลาดโลกคือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นบอกที่พุ่งสูงขึ้นและสูงขึ้นมากเป็นปรากฏการณ์ในช่วง5ปีทำไมครับทำไมถึงสูงที่จริงผมคิดว่าอาจจะมองกลับกันได้ว่าที่จริงแล้วในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยต่ำผิดปกตินะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยลงมาเหลือประมาณ 15-16 ดอลลาร์ต่อแบเรลเท่านั้นเองซึ่งนับว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ลงมาเหลือประมาณ 17-18 ดอลลาร์ต่อแบเรลก็เป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำเช่นเดียวกันทำให้ราคาขายปลีกในประเทศไทยอยู่ในระดับประมาณ7.50 7.50 นี่ต่ำมากทั้งที่ใน7.50เนี่ยกลายเป็นภาษีประมาณ3บาทนะครับครับเก็บภาษี3บาทเข้าไปแล้วตัวเนื้อน้ำมันเองจริงๆเนี่ยไม่ถึง3บาทในช่วงนั้นทีนี้ราคาตลาดโลกที่สูงขึ้นมาเนี่ยก็มีเหตุผลหลายประการเหตุผลประการแรกก็คือความต้องการน้ำมันในประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาได้เพิ่มสูงขึ้นมาค่อนข้างมากอย่างเช่นอินเดียบราซิลเม็กซิโกแล้วก็ประเทศในแถบอาเซียนนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยซึ่งสำหรับการใช้น้ำมันก็เพิ่มขึ้นกว่า 10% ต่อปีอันนี้เป็นเหตุผลประการแรกเหตุผลประการต่อมาก็เป็นเรื่องของการผลิตน้ำมันดิบในส่วนของโอเปกเองเนี่ยโอเปกมีความสำเร็จพอสมควรนะครับในการรักษาระดับการผลิตให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับโควต้าก็มีรู้สึกว่าจะมีเพียงเวเนซุเอลารายเดียวเท่านั้นเองที่ผลิตเกินโควต้าแต่ก็เป็นปริมาณที่ไม่มากเท่าไหร่หมายความว่าสมาชิกโอเปกพยายามดึงการผลิตให้ไม่ให้ออกมามากนักครับสำเร็จตรงนั้นนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากในการดึงการผลิตไม่ให้สูงเกินไปส่วนประเทศนอกกลุ่มโอเปกเนี่ย
ก็ปรากฏว่าการผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับหลายประเทศก็ยังไม่สามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาในระยะเวลาสั้นนี้ได้อเมริการัสเซียอีกหลายๆประเทศการผลิตค่อนข้างจะคงที่ในช่วง1ปีกว่าๆที่ผ่านมาคุณสุพลเห็นด้วยไหมที่คุณวิทยาสวัสดิ์พูดเพราะว่าคุณสุพลเป็นคนซื้อน้ำมันครับถ้าดูตัวเลขเนี่ยนะครับจะพบว่าอันแรกเลยคือประเทศไทยเนี่ยเราซื้อน้ำมันมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นราคามันก็ต้องเป็นไปตามต่างประเทศแน่นอนแล้วราคาที่เราเกี่ยวข้องมากก็คือราคาย่านเอเชียนะครับก็จะพบว่าอย่างน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซินเนี่ยนะครับเมื่อตอนต้นปีกับขณะเนี้ยนะครับในย่านเอเชียซึ่งใช้ราคาตลาดที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นพื้นฐานเนี่ย อย่างน้ำมันดีเซลนี่ก็ขึ้นมาประมาณสัก90ตังค์ต่อลิตรนะครับน้ำมันเบนซินก็ขึ้นมาบาทกว่าสักบาท10ตังค์ต่อลิตรในประเทศก็ขึ้นมาใกล้เคียงกันนะฮะต่ำกว่าอาจจะเล็กน้อยนั่นเป็นเพราะเรื่องค่าการตลาดที่อาจจะลดลงไปเล็กน้อยตอนช่วงปลายปีนี้นะครับอันนั้นก็เป็นตัวเลขที่เห็นได้ตรงค่าการตลาดซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายที่บริษัทน้ำมันบวกเข้าไปสำหรับที่จะส่งน้ำมันจากโรงกลั่นไปหาผู้ใช้นั่นนะครับลดลงครับตัวนี้คงลดลงเล็กน้อยแต่คงมาจากเหตุผลว่าในช่วงปลายปีเนี่ยน้ำมันขึ้นราคาไปมากบริษัทน้ำมันก็คงกังวลอยู่เหมือนกันในการที่จะขึ้นไปอย่างรวดเร็วครับคุณโสภณใครเป็นคนกำหนดค่าการตลาดตอนนี้ที่จริงแล้วโรงกลั่นหรือว่าผู้ค้าปลีกที่จริงแล้วเนี่ยในประเทศเนี่ยราคาเนี่ยได้ปล่อยให้ลอยตัวมาเป็นช่วงเวลานานแล้วนะครับที่จริงแล้วไอ้ตัวค่าการตลาดที่พูดกันโดยทั่วไปเนี่ยไม่ชัดเจนที่จะวัดได้ถึงขนาดแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนก็ขายแตกต่างกันนะครับโรงกลั่นบางโรงก็มีตลาดของตัวเองตลาดผู้ค้าบางเจ้าก็ซื้อจากหลายๆแห่งรวมทั้งนำเข้าจากต่างประเทศด้วยสิ่งที่เราน่าจะวัดได้ดีที่สุดก็คือว่าน้ำมันในต่างประเทศเนี่ยขึ้นไปกี่สตางค์ต่อลิตรในประเทศมันขึ้นไปตามนั้นไหมมันขึ้นมากหรือน้อยกว่านั้นนั้นตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่าน้ำมันในต่างประเทศเนี่ยมันขึ้นไปประมาณเฉลี่ยนะครับทั้งเบนซินและดีเซลเนี่ยประมาณบาทนึงต่อลิตรในช่วง12เดือนขณะนี้ในประเทศก็ขึ้นมาเกือบบาทนึงต่อลิตรนะฮะพูดถึงค่าการตลาดแล้วเนี่ยค่าการกลั่นนะครับอย่างบางจากก็ดีลงกันเอสโซลงกันอะไรต่ออะไรเยอะแยะทั้งหลายแห่งเนี่ยเขาขึ้นหรือเขาลงค่าการกลั่นหรือเปล่าที่จริงค่าการกลั่นเนี่ยก็คงกำหนดอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าลงกันทุกโรงเนี่ยก็ต้องขายแข่งขันกับการนำเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นขายแพงกว่านี่คนไม่ซื้อนะครับก็พยายามจะต้องให้ราคาเนี่ยเท่ากับต้นทุนที่นำมาจากต่างประเทศเพราะว่าทุกคนสามารถจะซื้อหาได้จากที่ไหนก็ได้นะครับเพราะนั้นโรงกลั่นก็ต้องทำประสิทธิภาพตัวเนี่ยให้แข่งกับต่างประเทศได้ท่านรองนายกเป็นห่วงไหมครับน้ำมันขึ้นราคารัฐบาลใหม่เข้ามาราคาน้ำมันขึ้นพอดีประชาชนเอ๊ะเป็นฝีมือรัฐบาลนี้หรือเปล่าพอเข้ามาถึงราคาขึ้นจะว่าไงรัฐบาลชุดนี้คงไม่เก่งพอที่จะทำให้ราคาน้ำมันขึ้นได้ภายใน3วันแรกของการทำงานนะฮะก็อยากจะขอเรียนว่าไม่ได้เป็นห่วงอย่างที่อาจารย์เจิมศักดิ์ตั้งคำถามแต่เรามองมากไปกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านราคาน้ำมันเนี่ยซึ่งถ้าเรามองไปได้ในความเป็นจริงเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนได้โปรดเข้าใจด้วยนะครับว่าการขึ้นไปแล้วของราคาน้ำมันในประเทศไทยนั้นเราไม่ใช่ประเทศเดียวหรอกครับที่ราคาน้ำมันมันขึ้นไปมันเป็นกระแสซึ่งเป็นไปเหมือนกันหมดทั่วโลกขอให้เข้าใจตรงนี้ไปด้วยอย่างที่คุณโสภณบอกไปแล้วนะฮะราคาน้ำมันในตลาดโลกเดี๋ยวนี้ขึ้นไปอย่างไรราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยก็ขึ้นไปอย่างนั้นเราดูอยู่ว่าให้มันอัตราส่วนที่อยู่ในกรอบเดียวกันเท่านั้นแหละครับแล้วผมอยากจะเรียนไว้ซะก่อนนะครับว่าบ้านเราเนี่ยใช้น้ำมันวันหนึ่งประมาณ110ล้านลิตรประมาณต่อวันครับเรามีของเราเองเท่าไหร่ทราบไหมครับประมาณ9ล้านลิตรเรามี9ล้านต่อวันเราใช้110ล้านลิตรต่อวันไม่ถึง 10% ตรงนี้เนี่ยเป็นหลักที่พี่น้องประชาชนทั้ง60ล้านคนต้องเข้าใจว่าเรากำลังนั่งหาน้ำมันทุกวันเพื่อป้อนความต้องการของท่านทั้งหลายวันละ100ล้านลิตรเนี่ยถ้าราคาตรงนั้นไปทางไหนราคาขายในประเทศก็ควรจะต้องไปทางนั้นเราอย่าหลอกตัวเองเราจะเอาหน่วยงานของรัฐเข้ามาอย่าเอาเข้ามาที่จะมาบิดเบือนจากความจริงหรอครับความจริงเดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้ขณะที่รัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วก็น้ำมันก็ขึ้นพอดีทำไมมันต้องประจวบเหมาะกันครับคือรัฐบาลใหม่ก็ไม่ได้ตั้งใจให้มียุบสภาเพื่อเลือกตั้ง17พฤศจิกายนนะครับรัฐบาลไหนก็ไม่ทราบ ไม่ใช่รัฐบาลนี้นะครับ คือจังหวะเวลาตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็คงจะเข้าใจว่าในกระแสการค้าขายน้ำมันของโลกนั้นนะทุกครั้งที่เริ่มย่างเข้าฤดูหนาวราคาน้ำมันในตลาดโลกจะสูงขึ้นเพ
ราะประเทศทางภาคตะวันออกซึ่งมีอากาศหนาวเข้าไปกระทบเนี่ยจะมีความต้องการน้ำมันสูงขึ้น บ้านเราอาจจะไม่ค่อยจะรู้สึกตรงนั้นแต่นั่นคือความจริงซึ่งสะท้อนออกมาจากกระแสราคาน้ำมันในโลกหมายความว่าในโลกนี้เนี่ยโดยเฉพาะประเทศหนาวทั้งหลายเมื่อหนาวจะต้องใช้พลังงานมากใช้น้ำมันมากเพื่อไปสร้างความร้อนกับไปสร้างความอบอุ่นให้แก่ที่พักอาศัยตรงนั้นเป็นตัวดึงและไม่ใช่เฉพาะปีนี้ไม่ใช่รัฐบาลนี้ทุกปีเป็นอย่างนี้ครับเขาคิดให้คนเชิงนิดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยฤดูกาลเนี่ยก็คงจะเป็นตัวกระตุ้นเรื่องการใช้น้ำมันเหมือนกันอย่างเช่นฤดูหนาวก็ต้องใช้น้ำมันสำหรับทำความร้อนนะครับโดยเฉพาะพวกดีเซลนะครับแต่พอดีปีนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์อย่างเช่นในฝรั่งเศสเกิดมีการสไตรค์มีโรงกลั่นต้องหยุดมันก็กระตุ้นให้ทางด้านของการผลิตน้อยลงมันก็มีความต้องการและน้ำมันก็เป็นตลาดที่ใช้ซื้อขายล่วงหน้ากันนะครับเพราะนั้นก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดกระตุ้นกันขึ้นมาทั่วโลกมันมีประเด็นไหมว่าถ้าเรายอมรับว่าราคาน้ำมันในประเทศนี่คงต้องตามตลาดต่างประเทศพอสมควรแต่ถ้าผู้ผลิตในประเทศนี่มีความสามารถสามารถจะมองการไกลได้พอสมควรแล้วก็พยายามที่จะทำให้ดีกว่าคือแทนที่จะยอมรับว่าน้ำมันถ้าขึ้นข้างนอกขึ้นบาทข้างในก็ยอมขึ้นบาทนี่เราสามารถจะจัดหาซื้อให้ดีขึ้นหรือว่ามีมาตรการในการที่จะพยายามที่จะทำอะไรให้มันดีกว่านี้มันคุณหมายความว่าอย่างเช่นทำบัฟเฟอร์สต็อกที่ซื้อมาแล้วเก็บไว้แล้วก็คอยที่จะทำให้ราคานั้นมันมีเสถียรภาพมากขึ้นก็คงเป็นมาตรการหนึ่งนะฮะคือถ้าเผื่อทราบว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในราคาที่สูงขึ้นการที่ซื้อล่วงหน้าในราคาที่ยังพอเจรจาได้ก็เป็นมาตรการหนึ่งหรืออย่างที่เร็วๆนี้เขาบอกว่าอิรักยอม UN ยอมให้อิรักน้ำมันออกมาขายพิเศษนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่อาจจะถ้าเผื่อเราวางแผนล่วงหน้าได้อาจจะมีแต้มต่อนิดหน่อยผมขอคิดที่คนอันนี้ทีเดียวนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วอาจจะตอบคำถามเมื่อสักครู่ว่าจะเป็นยังไงผมคิดว่าอยากจะเรียนว่าให้สบายใจสักนิดหนึ่งนะครับว่าตลาดน้ำมันเนี่ยมันเป็นตลาดของการซื้อขายล่วงหน้านะครับแล้วก็ซื้อขายไป3เดือน6เดือน12เดือน30เดือนเนี่ยซื้อขายได้แล้วตลาดซื้อขายล่วงหน้าขณะนี้เนี่ยราคาข้างหน้าเนี่ยถูกกว่าขณะนี้ทั้งนั้นนั่นแสดงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้น้ำมันโดยตรงหรือผู้ที่เข้ามาลงทุนนะครับเดี๋ยวนี้มันลงทุนซื้อกระดาษเนี่ยนะครับเป็นน้ำมันเนี่ยนะครับซื้อขายล่วงหน้ากันเนี่ยราคาล่วงหน้า12เดือนเนี่ยถูกกับปัจจุบันประมาณ1บาทต่อลิตรอ๋ออย่างนั้นนะครับครับแล้วเลยกว่า12เดือนถึง30เดือนเนี่ยก็อาจจะถูกกับประมาณสักบาท10ตังค์ถึงบาท20ตังค์ซื้อขายล่วงหน้าของคุณโสภณที่บอก12เดือนหมายความว่าเราไปทำสัญญาว่าจะซื้อให้เขาส่งมอบในอีก12เดือนข้างหน้าครับราคามันต่ำลงใช่ครับแต่ที่จริงแล้วมันไม่เป็นสัญญาหรอกครับมันก็อยู่บนหน้าจอเหมือนตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้นะครับเราบอกเราจะซื้อเดือนที่3เดือนที่6เดือนที่7เราก็จองเลยเราก็จ่ายสตังค์เลยขอคิดด้วยคนในประเด็นที่เมื่อกี้คุณประมวลพูดแต่อยากจะขอเสริมต่อจากที่คุณโสภณต่อสักหน่อยว่าต้องการจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงนี้ให้มากนะครับว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์จากนี้ไป5 6 7เดือนราคาน้ำมันมันจะลงมาก็ขอให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วกันว่าไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลนี้ที่ทำให้น้ำมันราคาลงตอนนี้เอากันแฟร์ๆให้รู้ไว้ก่อน แล้วถ้าราคาขึ้นก็ไม่ต้องมาด่ารัฐบาลนี้ เช่นเดียวกันตอนนี้กำลังจะออกตัวเหมือนกันไม่ใช่นี่คือความต้องการให้ประชาชนคนไทยรับรู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกเราต้องหาน้ำมันเข้าประเทศเราวันละ1ล้านลิตรตรงนี้ข้อที่1ทีนี้กลับมาจุดที่คุณประมวลบอกไว้เมื่อกี้นี้เราอยากจะให้มีความมั่นคง stabilize หน่อยมั่นคงหน่อยทางด้านราคาของน้ำมันเนี่ยอยากจะเห็นอย่างนั้นเพราะนักธุรกิจผู้ใช้ยักษ์ใหญ่ต่อภาคอุตสาหกรรมก็อยากจะเห็นความแน่นอนของราคาน้ำมันนะครับเราเข้าใจแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยอยากจะขอซะก่อนว่าผู้ที่ค้าขายน้ำมันอยู่ในสังคมไทยขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้อยู่บนความเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดผู้ที่ขายน้ำมันไม่ได้มีโรงกลั่นทุกคนตรงนี้ขออยากจะให้เข้าใจนะครับคุณสมพลมีโรงกลั่นพูดได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยน้ำมันดิบพูดได้โรงกลั่นพูดได้ราคาขายปลีกพูดได้ทุกบริษัทพูดไม่ได้ครบถ้วนอย่างนี้หรอกครับจนกว่าเราจะมีทุกบริษัทที่ขายน้ำมันสามารถพูดทั้ง3ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อน้ำมันดิบกลั่นน้ำมันดิบและขายน้ำมันสำเร็จรูปถ้าทุกบริษัทพูดอย่างนี้ได้เรามาพูดถึงจุดเมื่อกี้ได้ครับเพราะตอนนี้ถ้าเราไปจ้ำไปกระโดดไปถึงจุดนั้นเลยเนี่ยมันยังเหลื่อมล้ำกันอยู่ครับเมื่อกี้คุณประมวลพูดอยู่ตอนนึงว่าตอนนี้เนี่ยอิรักก็สามารถที่จะขุดเจาะแล้วก็ออกมาขายได้ทำไมเหตุการณ์จึงเกิดอย่างนี้ครับส่วนของอิรักที่ออกมาเนี่ยมันนิดเดียวนะครับถ้าเผื่อว่าสามารถส่งออกได้เต็มที่เนี่ยก็ประมาณ600,000 บาร์เรลต่อวัน
แค่ 1% นะครับของการผลิตน้ำมันดิบของโลกแต่ณวันนี้เนี่ย 600,000 นี่ยังไม่ถึงนะครับน้ำมันที่ส่งออกมาทางตุรกีเนี่ยประมาณ 300,000 ถึง 400,000 บาร์เรลต่อวันเท่านั้นเองแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น 4-6 600,000 ก็คงประมาณปลายเดือนนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นผลกระทบของอิรักเนี่ยก็คงไม่มากแล้วผลกระทบของหน้าหนาวเนี่ยน่าจะมากกว่าซัพพลายที่จะเพิ่มมาจากอิรักด้วยซ้ำนะครับประเด็นที่บอกว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงแล้วราคาขยับตัวสูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราเข้าใจแต่ว่าประเด็นที่ผมพูดเนี่ยคือว่าเราจะเก่งกว่าคนอื่นก็ต่อเมื่อเราทำได้ดีกว่าคนอื่นใช่ไหมอันนั้นคือประเด็นที่ผมพูดความจริงผมอยากจะกลับไปที่ท่านรองพูดเมื่อกี้นิดนึงว่าต้องรอให้ผู้ประกอบกิจมีโรงกลั่นพร้อมๆกันทั้งหมดถึงจะทำในส่วนนี้ได้เนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าการลงทุนในโรงกลั่นเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าลงทุนถูกๆแล้วก็ลงทุนแล้วไม่แน่ว่าจะคุ้มทุนนะเพราะว่าถ้าดูสถานการณ์ในการลงทุนลงกันในรอบๆบ้านเราเนี่ยมีหลายคนที่อยากจะลงแล้วตอนนี้น้ำมันเป็นสินค้าตัวเดียวที่เราสามารถจะนำเข้าแล้วก็ไม่มีแต้มไม่เสียเปรียบต่อผู้ผลิตในประเทศด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรื่องภาษีหลายคล้ายคลึงกันมากไม่เหมือนอย่างปิโตรเคมียกตัวอย่างปิโตรเคมีนี่มี 20-30% ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นผู้ค้าน้ำมันเนี่ยผมไม่มีโรงกันเนี่ยก็ยังมีความสามารถผมยังเชื่อว่ามีความสามารถนะฮะที่จะแข่งขันได้อันนี้ผมขอเสริมเลยครับกิจการโรงกลั่นไม่ใช่กิจการที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นตัวแข่งขันนักนะครับที่จริงแล้วผู้ค้าเนี่ยจะแข็งแรงกว่าเพราะเลือกได้มากแล้วก็โรงกลั่นเนี่ยเป็นกิจการซึ่งไม่มีการป้องกันเลยคือในประเทศเนี่ยต้องสู้กับต่างประเทศเต็มที่ด้วยภาระที่มากกว่าด้วยคุณต้องพูดหมายความว่าไงกิจการโรงกลั่นเป็นกิจการที่ไม่ค่อยดีคือเป็นกิจการที่จะต้องการประสิทธิภาพมากเลยนะครับกิจการน้ำมันเนี่ยเวลานี้มีประมาณ20บริษัทนะครับ1ใน4ขาดทุนครับนี่คือตัวเลขที่ออกมาทั้ง2ปีต่อเนื่อง1ใน4ขาดทุนอันนี้ครับผมเห็นด้วยมากกับเรื่องราคาลอยตัวเพราะถ้าเมื่อไหร่คุมปุ๊บเนี่ยก็จะต้องทำให้ผู้ขาดทุนมีกำไรด้วยราคาจะกระเถิบขึ้นนะฮะไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขานินทากันเลยครับว่าพอรัฐบาลปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัวชื่อว่าลอยตัวมันก็เลยลอยขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคำว่าลอยเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วเนี่ยตกลงลงกันก็สบายแล้วก็บอกว่าลงกันนะหรือว่าผู้ค้าน้ำมันแฮปปี้มากเลยเพราะรัฐบาลปล่อยให้น้ำมันลอยตัวคือผมคิดว่ามันมี2รูปแบบนะครับคุมการคุมเนี่ยก็ต้องทำให้ทุกคนอยู่ได้หมดคนไม่มีประสิทธิภาพก็อยู่ได้มันก็มีส่วนไม่ดีเหมือนกันการลอยตัวก็มีโอกาสไปหัวกันนะฮะวิธีที่เวลาพูดลอยตัวเนี่ยจริงๆแล้วในระบบของเวลาเราพูดให้ลอยตัวเนี่ยคือต้องเสริมการแข่งขันให้แข่งขันกันให้มากนะคนที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นน่ะที่จะสามารถอยู่ในการแข่งขันได้เพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญของคำว่าลอยตัวต้องให้มีการแข่งขันอย่างเสรีถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมด้วยไม่มีบ่อนถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมด้วยไม่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมด้วยน้ำมันเถื่อนไม่มีคำว่าลอยตัวคืออะไรคุณสุพลพูดผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะจริงๆแล้วคืออะไรลอยตัวก็หมายความว่าราคาขายปลีกในประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนนะครับต้นทุนที่ว่านี้ก็คงจะเป็นราคาที่จัดหามาก็คือราคาในตลาดโลกนั่นเองอันนี้ก็คือระบบราคาน้ำมันลอยตัวมันก็ให้ราคามันสะท้อนขึ้นครับให้ราคามันสะท้อนความจริงสะท้อนความจริงนะครับแต่ไอ้ความจริงนั้นก็คือราคาที่เราจัดหามาจากต่างประเทศเพราะตามที่ท่านรองนายกได้เรียนแล้วเนี่ยก็คือว่า 90% กว่า 90% ของน้ำมันที่ใช้ในประเทศไทยเรานำเข้าจากต่างประเทศนะครับเมื่อกี้ที่คุณสมบัติพูดอันหนึ่งก็คือว่าถ้าลอยตัวหรือว่าถ้าปล่อยไปตามราคาตลาดที่ว่าเมื่อกี้นะครับมันมีข้อเสียอยู่อันหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะมีคนหัวกันได้ผมเองก็ได้ยินระแคะระคายมาอยู่เหมือนกันว่ามันมีบริษัทชื่อฝรั่งเนี่ยชอบหัวกันผมไปดูตามอย่างเช่นป้ายข้างหลังคุณประมลนะครับไปดูตามปั๊มทั้งหลายเนี่ยแม่มันใกล้กันเหลือเกินมันเท่ากันเลยบางทีมันเท่ากันบริษัทฝรั่งเท่าๆกันหมดเลยพอมาดูปตท.ต่ำกว่า5ตังค์ดูบางจากต่ำกว่าอีกนิดนึงอะไรทำนองอย่างนี้ครับอย่างนี้จะให้อธิบายไงการหัวกันเนี่ยผมคิดว่าลำบากนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเมื่อ4ปี5ปีก่อนสมัยที่เรายกเลิกการควบคุมราคาน้ำมันใหม่ๆเนี่ยการค้าน้ำมันตามปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มีผู้ค้าอยู่ไม่กี่รายผู้ค้าหลักๆก็มีปตท.เชลล์เอสโซคาวเทคสมัยนั้นคุณโสพลทางบางจากก็แทบจะไม่มีปั๊มน้ำมันในประเทศไทยนะครับยี่ห้ออื่นๆอย่าง Q8 BP ก็แทบจะไม่มีเลย
ในช่วงนั้นสิครับเป็นช่วงที่ถ้าจะมีการฮั้วนะมันมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยรัฐก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดว่าไม่ให้มีการฮั้วและไอ้การฮั้วสมัยนั้นเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากบริษัทน้ำมันรายหนึ่งที่มีปั๊มค่อนข้างมากก็คือปตท.ซึ่งเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นการฮั้วเนี่ยผมคิดว่าทำไม่ค่อยได้ในช่วงนั้นแต่ว่าตามฮั้วด้วยว่าไงครับถ้าปตท.ตามฮั้วด้วยก็เป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นท่านรัฐมนตรีก็คงต้องเปลี่ยนผู้ว่าปตท.แต่ว่าในช่วงปัจจุบันนะครับที่กำลังบอกใบ้อะไรให้ผมแต่ว่าแต่ไม่ทำแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ค้าน้ำมันเกิดขึ้นมามากมายมีผู้ค้าใหม่ๆเข้ามามากมายนะครับในขณะนี้เนี่ยมีผู้ค้าน้ำมันที่เรียกว่าผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา6ที่จดทะเบียนอยู่เนี่ยเกือบ30รายนะครับแล้วก็การนำเข้าของเราเนี่ยค่อนข้างจะเสรีการตั้งปั๊มเนี่ยตอนนี้ทำได้ง่ายขึ้นเยอะปั๊มน้ำมันในประเทศไทยตอนนี้เกือบจะหมื่นปั๊มแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการคั่วกันเนี่ยทำได้ยากมากและอันนี้เนี่ยมันเห็นได้จากราคาขายปลีกตามปั๊มที่ความแตกต่างลดลงความแตกต่างที่ลดลงเนี่ยผมคิดว่าคือตัวที่แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันเพิ่มขึ้นราคาขายปลีกต่างกันมากเท่าไหร่ยิ่งแสดงว่าการแข่งขันน้อยแล้วถ้าหากว่าการแข่งสมบูรณ์นะครับราคาจะเท่ากันหมดทุกปั๊มคือความจริงถ้าผมดูจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยผมค่อนข้างจะเชื่อว่าคงไม่หัวนะฮะเพราะผมสังเกตว่าปั๊มน้ำมันเดี๋ยวนี้เนี่ยฮะผมเห็นเขามีตั้งร้านอื่นๆที่ขายของนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้รายได้จากน้ำมันจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวหลักนะผมสังเกตว่าเดินเข้าไปมันมีร้านอะไรที่เขาเรียกเป็นร้านเล็กๆคือซื้อขาวของแล้วอันนี้ก็คือว่าเป็นการพยายามที่จะหารายได้ก็มันก็เป็นการแสดงผมอยู่ในธุรกิจผมพอจะมองเห็นว่าที่เขาทำเนี่ยเพราะแน่ใจว่ากำไรน้ำมันคงไม่ค่อยดีถ้าเผื่อว่าราคาหัวกันได้ดีเนี่ยคงไม่มาทำให้เหนื่อยอันนี้ก็เป็นตัวชี้อันหนึ่งที่ผมยอมรับว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมขอเติมที่ท่านประมวลพูดสักหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นภาพสะท้อนของธุรกิจน้ำมันจากวันนี้ไปยิ่งจะมีมากขึ้นมากขึ้นก็คือโรงกลั่นน้ำมันก็ดีปั๊มขายน้ำมันก็ดีรายได้หลักของปั๊มน้ำมันรายได้หลักของโรงกลั่นน้ำมันไม่ใช่มาจากการขายน้ำมันนี่คือกระแสธุรกิจที่มันจะเป็นไปในวงการนี้แน่นอนโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยอีกไม่กี่ปีหรอกครับรายได้จากน้ำมันมีเพียงแค่ 50% เท่านั้นทางซ้ายปั่นไฟฟ้าทางขวาปิโตรเคมีต้องเข้ามาเสริมเพราะในยุคแห่งการแข่งขันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเราต้องย้ำตลอดเวลายุคแห่งการแข่งขันซึ่งพวกเราผลักดันกันอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแย่งกันขายแย่งกันบริการสิครับแล้วตรงนี้มันก็ลงทอดไปถึงการขายปลีกครับการกลั่นน้ำมันคือกลางทางน้ำมันดิบคือต้นทางกลางทางก็เริ่มมีแล้วว่าซ้ายไฟฟ้าขวาปิโตรเคมีเพื่อตัวโรงกลั่นของเขาเองจากรายได้น้ำมันเพียงแต่อย่างเดียวมันอยู่ไม่ได้ตรงนี้คุณประมวลก็พูดออกมาตรงกับความเป็นจริงซึ่งสะท้อนออกมาในระดับขายปลีกปั๊มน้ำมันไม่ได้ขายน้ำมันอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วตรงนี้แหละครับมันจะสะท้อนออกมาตลอดเวลาว่านี่คือยุทธจักรการค้าขายน้ำมันในโลกปัจจุบันและอนาคตรองนายกพูดประเด็นนี้แจ่มชัดฮะครับตัวกิจการน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยที่ผมเรียนตั้งแต่แรกก็อย่าคิดว่ามันเป็นกิจการซึ่งนำเทียบกับอย่างอื่นได้มันต้องเนื่องจากการแข่งขันมากเนี่ยก็ต้องเอาตัวอื่นมาประกอบโรงกลั่นก็ต้องประกอบด้วยไฟฟ้าผมเองก็ต้องเริ่มทำไฟฟ้าแล้วนะครับเพราะอย่างเดียวมันสู้ไม่ไหวต้องทำประสิทธิภาพมากขึ้นตัวทางด้านตลาดอันนี้จริงครับทุกบริษัทก็มองถึงกิจการที่ต้องมาประกอบที่ปั๊มตัวปั๊มอย่างเดียว ก็ไปไม่ไหวถ้าเทียบกับกิจการคุณพงศ์บอกกิจการน้ำมันหรือโรงกลั่นอย่าได้คิดว่ามันจะดีอะไรแต่ทำไมภาพลักษณ์ของโรงกลั่นค่อนข้างจะดีพอพูดถึงบริษัทที่กลั่นน้ำมันเนี่ยคนมองภาพลักษณ์ดีแล้วโรงกลั่นทั้งหลายก็นิยมที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยประชาสัมพันธ์ก็ยังจะดีคล้ายๆธนาคารเลยสร้างความเชื่อถือก็ยังจะดีตกลงมันขัดแย้งกันหรือเปล่าที่พูดกันตรงนี้อย่างนี้ครับกิจการน้ำมันเนี่ยเป็นกิจการที่เรียกว่าแน่นอนมากกว่านะครับคือยังไงประเทศไทยก็ยังใช้น้ำมันเติบโตเร็วหรือช้าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของสินค้าเนี่ยค่อนข้างแน่นอนแต่ไม่วูบวาบนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งประเทศเนี่ยมีกิจการที่วูบวาบหรือกิจการอย่างช่วงอสังหาริมทรัพย์เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา กิจการน้ำมันสู้ไม่ได้แต่พออสังหาริมทรัพย์ตกเนี่ยน้ำมันยังอยู่ได้เพราะมันก็ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นกิจการมีลักษณะแน่นอนครับนะครับแต่จะพูดถึงมีโอกาสอย่างนั้นอย่างนี้มากมายเมื่อเทียบกับกิจการอื่นอาจจะไม่ใช่ผมขอความรู้สองท่านนิดผมเองไม่ได้อยู่ในวงการน้ำมันแต่ว่ามีคนเขาบอกผมว่าน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยมันสูสีกันคุณภาพมันก็มาจากโรงกลั่นแทบเหมือนกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมก็ดูราคาเป็นหลักผมขับรถไปเนี่ยผมจะเติมผมก็ดูราคา
ราคาที่ไหนถูกผมก็เติมเจ้านั้นผมถือว่าเจ้านั้นไม่เอาเปรียบผมผมก็เติมอันนี้ไปเจอบางเจ้าราคามันต่ำเพื่อนๆเขาบอกเฮ้ยอย่าไปเติมเลยสงสัยน้ำมันปลอมอันนี้เนี่ยตกลงมันจะตัดสินยังไงเมืองไทยมันปลอมมากน้อยแค่ไหนแล้วมันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าคุณภาพนี่จะสูสีกันนะครับเพราะว่ารัฐเป็นผู้กำหนดคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันที่จำหน่ายในประเทศคุณภาพอย่างน้อยต้องได้ตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดแต่ก็จะขายน้ำมันที่คุณภาพดีกว่าได้อันนี้เราไม่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพจะใกล้เคียงกันอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นอาจจะมีแอดดิทีฟที่เติมในน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับบางเจ้าอาจจะมีค่าออกเทนสูงขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อจูงใจให้มีผู้ใช้น้ำมันมาเติมน้ำมันมากขึ้นแอดดิทีฟนั้นหมายความว่าใส่สารอะไรบางตัวที่เขาโฆษณาอะไรพิเศษอาจจะไปช่วยในเรื่องของการชะล้างเบาๆเป็นต้นนะครับทีนี้ปั๊มน้ำมันบางแห่งเนี่ยเราเห็นว่าขายน้ำมันในราคาที่อาจจะต่ำกว่าปั๊มปกติอาจจะถึง50สตางค์ต่อลิตรนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าน้ำมันนั้นเป็นน้ำมันเถื่อนหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นไปได้ว่าไม่ใช่น้ำมันเถื่อนเพราะว่าค่าการตลาดของบริษัทน้ำมันในขณะนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณบาทหนึ่งนะครับทีนี้บาทหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นปั๊มเล็กๆในท้องที่ห่างไกลที่ดินไม่แพงเท่าไหร่อาจจะเป็นขายน้ำมันดีเซลอย่างเดียวโดยลงทุนเป็นถังลอยนะครับซึ่งเงินลงทุนไม่มากเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะลดค่าการตลาดลงมาตั้ง 30-40 สตางค์ต่อลิตรเร่งเอาเงินเข้ามาครับเพราะนั้นก็เป็นไปได้ที่ว่าขายต่ำกว่าปั๊มปกติ50สตางค์ต่อลิตรและยังเป็นน้ำมันที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณประมวลฟังแล้วเชื่อได้คือผมสมเสริมอย่างนี้ว่าคุณภาพของน้ำมันเนี่ยนะฮะออกจากโรงกลั่นเนี่ยผมเชื่อว่าใกล้เคียงกันเพราะว่ามันมีมาตรฐานเหมือนกับเราผลิตซีเมนต์นะฮะซีเมนต์เนี่ยออกจากโรงซีเมนต์เนี่ยคุณภาพเท่ากันทีนี้เวลาไปถึงปั๊มปลายทางเนี่ยถ้าจะมีคุณภาพที่แตกต่างกันจะเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยคงขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการพอสมควรในอดีตผมเคยจำได้ว่าสมัยที่น้ำมันก๊าซถูกๆนะฮะน้ำมันดีเซลแพงๆนะฮะก็มีการลักษณะที่ว่าเอาน้ำมันก๊าซไปผสมน้ำมันดีเซลแล้วทำให้คุณภาพของน้ำมันดีเซลเนี่ยมันต่ำไปกว่าที่เป็นควรหน้าที่จำหน่ายนะฮะอันนี้ไม่ใช่พวกผู้ประกอบการรับผิดชอบแต่ว่าถ้าเผื่อมีคนที่ไม่ชอบด้วยวิธีการมีทำอย่างนี้ก็เป็นไปได้นั่นก็เป็นอีกวิธีการนั่นเองครับร่วมกันซึ่งผู้ใช้แน่นอนจะต้องคงจะต้องอาศัยมือราชการในการที่จะไปสอดส่องดูว่าอันนี้ไม่เกิดขึ้นร่วมกันมีการไปตรวจเช็คไหมครับแบบนี้ครับครับคือไม่ว่าจะมีน้ำมันปลอมเข้ามาในตลาดหรือน้ำมันเถื่อนเข้ามาเนี่ยร่วมกันได้รับความกระทบกระเทือนแน่นอนเพราะว่าร่วมกันเป็นผู้ที่ผลิตน้ำมันที่ได้คุณภาพนะครับแล้วก็เสียภาษีครบถ้วนเพราะฉะนั้นก็กระทบตัวอย่างโรงกลั่นทุกโรงก็คงมีออกไปตรวจสอบรวมทั้งตรวจสอบผู้อื่นที่ขายนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงครับก็มีพบว่ามีปนบางส่วนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยปั๊มที่เป็นอิสระเนี่ยนะครับมีประมาณสัก 3,000 ที่ไม่มียี่ห้อนะครับไม่มียี่ห้อชัดเจนมีปั๊มที่มียี่ห้อชัดเจนประมาณสัก 6,000 ขนาดนี้ 6,000 แห่งสมัยที่ปล่อยลอยตัวใหม่นั้นมีกันแค่ 4,000 เท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้มีตั้ง 9,000 ขึ้นมาตั้ง2เท่านะครับแต่จะพบว่ามีปนบ้างจากน้ำมันชนิดอื่นนะครับที่อย่างเช่นเบนซินเนี่ยก็พบว่ามีปนโซเวนโซเวนใส่ครับแต่คือโซเวนเป็นอะไรที่เสียภาษีแตกต่างก็มาเติมนะครับผมคิดว่ามีบางส่วนนะครับแน่นอนที่สามารถปนน้ำมันที่หลีกเลี่ยงภาษีครับน้ำมันอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยก็ควรจะคงจะไม่ได้ซื้อเฉพาะน้ำมันคงซื้อความมั่นใจด้วยครับว่าปั๊มที่มียี่ห้อแน่นอนเนี่ยไอ้สิ่งที่ปลอมปนก็จะมีโอกาสน้อยหรือไม่มีฟังดูอย่างนี้เนี่ยปนน้ำมันเถื่อนซะเลยจะดีกว่าปนอย่างอื่นครับไม่ก็อย่างนั้นป่ะครับในแง่ผู้ใช้นะครับถ้าเขาจะปนด้วยน้ำมันเถื่อนเนี่ยผู้ใช้แฮปปี้กว่าในแง่ผู้ใช้โดยตรงนะครับ ครับแต่ในแง่ของรัฐในแง่ของราชการเนี่ยก็สูญเสียรายได้จากภาษีแต่เรื่องน้ำมันเถื่อนผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นที่เราควรจะคิดผมว่าเรื่องนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่การที่ระบบการค้าขายซึ่งมีคนจำนวนมากชุมชนจำนวนมากที่เขาเอาไปขายหรือเขามีผู้แทนหน่อยถ้าเขารู้สึกชอบพอกับการค้าขายกับคนที่ผิดกฎหมายเนี่ยมากกว่าค้าขายกับคนที่ถูกกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่าสังคมมีปัญหาเราจะยอมรับว่าการทำอะไรผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องปกติเหมือนอย่างที่ทางใต้นะครับหาดใหญ่เนี่ยถ้าใครจะเอาของที่
เสียภาษีครบถ้วนไปนั่งขายในตลาดนี่ก็คงล้มละลายสังคมก็เปลี่ยนไปว่าขายของหนีภาษีกันทั้งนั้นผมคิดว่าอันนี้ควรจะต้องระมัดระวังเพราะมันจะทำให้คุณธรรมจริยธรรมในประเทศเนี่ยเสื่อมถอยไปเรื่อยๆเพราะคนจำนวนมากเกี่ยวข้องกันไปเรื่อยๆท่านรองนายกจะว่าอย่างไรดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมด้วยนะครับน้ำมันเถื่อนในสมัยรัฐบาลนี้จะว่าไงครับอยากจะขอเรียนว่าน้ำมันเถื่อนเนี่ยพูดกันมานานหลายรัฐบาลแล้วไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้นะไอ้มาตรการที่เราจะต้องแก้ไขก็ส่วนหนึ่งในโครงสร้างของอุตสาหกรรมน้ำมันก็อีกส่วนหนึ่งขอพูดส่วนแรกก่อนมาตรการที่จะต้องแก้ไขในขณะนี้เนี่ยน้ำมันเถื่อนเนี่ยผู้ที่ขายน้ำมันเถื่อนเนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์เขาจะมีกำไรเมื่อไหร่เอาน้ำมันเถื่อนเข้ามาเนี่ยเพื่อมีกำไรณจุดไหนล่ะครับเมื่อขายขายที่ไหนล่ะครับขายบนฝั่งขายบนบกขายใส่รถสิบล้อขายให้ใครต่อใครขายปั๊มอะไรเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยซึ่งรัฐบาลกำลังทำอยู่ทางกรมสรรพสามิตทำเนี่ยผมเห็นด้วยว่าถูกแล้วก็คือเช็คกันบนฝั่งคลังน้ำมันฝั่งบนบกน้ำเค็มฝั่งบนบกน้ำจืดที่ไหนมีเช็คหมดติดมิเตอร์ตรวจสอบหมดเพราะน้ำมันเถื่อนจะมีกำไรก็แต่เมื่อขึ้นฝั่งและขายให้กับผู้ซื้อผู้ซื้ออยู่บนฝั่งครับจุดเริ่มต้นตรงนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งผมเห็นว่าถูกต้องและกำลังเฝ้าดูอยู่ว่าหลังจากจะใช้กระบวนการนี้ลงไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าน้ำมันสำเร็จรูปที่เข้ามาตามตัวเลขของบัญชีราชการเนี่ยความต้องการของน้ำมันมันจะสูงขึ้นไม่ได้แปลว่าความต้องการของประเทศชาติสูงขึ้นแต่แปลว่าน้ำมันเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องสูงขึ้นสถิติของน้ำมันครึ่ง 3-4-5 เดือนหลังของ39เนี่ยสูงขึ้นจริงครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นอัตราส่วนที่หายไปของน้ำมันซึ่งผิดกฎหมายหลังจากเริ่มใช้ระบบมิเตอร์ติดตามคลังน้ำมันริมชายฝั่งน้ำเค็มริมชายฝั่งน้ำจืดอันนี้เป็นส่วนของระบบราชการติดตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะช่วยได้ตามระบบแต่ว่าผมได้ยินหนาหูเหลือเกินว่าคนในรัฐสภาเองเนี่ยมีเป็นผู้ค้าน้ำมันเถื่อนแล้วก็มีแทบทุกพรรคการเมืองด้วยที่ผมได้ยินนะครับมิเตอร์มันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวที่ผมกำลังพูดอยู่นี่ยังไม่จบในส่วนนั้นคือส่วนแรกส่วนที่สองคือในระบบการค้าขายน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยเนี่ยผมอยากจะรอดูอยู่จุดสักวันหนึ่งนะอาจารย์กำลังกลั่นน้ำมันของโรงกลั่นทุกโรงกลั่นในประเทศพอเพียงเสียจนไม่มีข้ออ้างว่าผู้ใดจะนำสำเร็จรูปเข้าประเทศตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราอยู่ในกลไกของด้านระบบอุตสาหกรรมของตัวเขาเองถ้าจะย้อนมาถึงประเด็นที่อาจารย์เชิมศักดิ์พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมามากกิจกรรมน้ำมันเถื่อนทำไม่ได้หรอกครับอย่าเพิ่งไปโทษว่าใครต่อใครที่อยู่ในสภาอยู่ที่ไหนอย่าเพิ่งกิจกรรมอะไรก็ตามเถิดธุรกิจที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเจ้าหน้าที่ของรัฐคือคำตอบถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมด้วยไม่มีบ่อนถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมด้วยไม่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมด้วยน้ำมันเถื่อนไม่มีนี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมาหลายครั้งเหลือเกินที่พวกเราก็เห็นแถวอาจารย์แถวจุฬาเขาก็ทำเรื่องนี้กันมาแล้วครับแต่ส่วนนี้เป็นความจริงแต่ในส่วนของพวกเราที่รับผิดชอบทางด้านน้ำมันเราทำในระบบกลไกของรัฐเท่าที่จะทำได้และสร้างภาพและไม่ใช่สร้างภาพสร้างระบบของอุตสาหกรรมในตัวของมันเองเพื่อปิดช่องการลักลอบนำน้ำมันสำเร็จรูปเข้าประเทศไปในตัวอีกด้วยครับกำลังทำอันนั้นอยู่ครับผมขอเสนอความคิดอันนี้กับท่านรองนายกเลยนะครับว่าประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยสำคัญครับก็คือว่าการดูแลคลังน้ำมันต่างๆที่อยู่ชายทะเล 5-60 แห่งเนี่ยนะครับคือมีทั้งคลังที่รายงานคลังไม่รายงานอะไรนี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำไม่ไหวนะครับผมคิดว่ามีประโยชน์2อันถ้าทำอันนี้ได้นะครับก็คือว่าถ้าเราสามารถให้ท้องถิ่นองค์การบริหารท้องถิ่นทุกจังหวัดเนี่ยนะครับเก็บภาษีท้องถิ่นจากน้ำมันนำเข้าและกลั่นเขาก็จะยกกันมานั่งเลยนะครับที่ไหนมีถังที่ไหนเห็นถังเขาก็จะโผล่มาดูว่าฉันเก็บภาษีได้ไหมนำเข้าหรือเปล่าก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ว่าใครมาทำอะไรในที่ของฉันเนี่ยอันนี้เนี่ยฉันเก็บกฎหมายฉันเก็บภาษีได้ไหมเขาก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะช่วยรัฐเฝ้ามองเฝ้าดูไม่ต้องไปว่าต้องรายงานเข้ากระทรวงก่อนนะถึงออกมาเก็บใครมาทำอะไรเขาเก็บหมดนะฮะหรือจะไปเที่ยวกันแล้วแอบเอาออกไปบ้างหรือเปล่านะโรงงานบอกว่าจะผลิตโซเวนบ้างผลิตนู่นผลิตนี่จริงๆแล้วผลิตน้ำมันหรือเปล่าเขาก็จะเข้าไปดูเพราะเขามีรายได้อีกอันหนึ่งก็คือท้องถิ่นขนาดนี้เนี่ยสามารถจัดเก็บรายได้นะครับแล้วก็บริหารงบประมาณเองเนี่ย
แค่ประมาณ 3-4% ของงบประมาณประเทศเท่านั้นเองอาจารย์ทราบดีใช่ไหมครับคนท้องถิ่นเนี่ยมีอยู่ 70% ของประชากรได้ดูแลงบประมาณแค่ 3% กว่าๆนะฮะงบประมาณ1ล้านล้านบาทเนี่ยท้องถิ่นได้ดูแล 3% กว่าๆทั้งนั้นที่เขาเป็นคน 70% เพราะฉะนั้นถ้าให้เขาเก็บภาษีท้องถิ่นแล้วให้เขาดูแลเงินนี้ก็จะช่วยให้มีเงินบำรุงท้องที่ช่วยให้เขาทำอะไรแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผมเคยไปทำรายการมองต่างมุมที่กำแพงเพชรชาวบ้านที่ลานกระบือพาผมไปแล้วก็บอกว่ากลุ้มใจที่สุดตอนแรกดีใจแทบตายบอกเจอน้ำมันที่ลานกระบือเจอก๊าซเจอน้ำมันปรากฏว่าตอนหลังเห็นมีแต่ท่อแล้วตัวเองไม่ได้เลยสักบาทหนึ่งแม้กระทั่งแรงงานที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าทุกอย่างอัตโนมัติหมดอัตโนมัติสูบออกไปหมดเขาบอกเขาไม่ได้เลยแล้วท้องถิ่นก็ไม่ได้ตกลงเขาฟังอยู่เขาดูอยู่ตอนนี้เนี่ยเมื่อไหร่เขาจะได้ครับคือกำลังดูอยู่ผมก็ยังไม่ได้ถึงจุดแห่งการตัดสินใจหรอกหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยใต้พื้นแผ่นดินเขาเนี่ยเจอน้ำมันแต่ว่าอีก86หมู่บ้านอยู่ในแปลงสัมปทานที่ได้รับสิทธิไปแล้วของผู้สำรวจเนี่ยตรงนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์เจิมศักดิ์พูดเกี่ยวกับลานกระบือกำแพงเพชรเนี่ยนายกชาติชายตอนเป็นนายกปี31ไปเยี่ยมที่นั่นและท่านพูดออกมาเลยว่าแหล่งน้ำมันมหาศาลของที่นี่เนี่ยหมู่บ้านชาวบ้านที่นี่เขาอยู่ใต้พื้นแผ่นดินบ้านของเขาแต่บ้านเขาไม่มีน้ำกินประโยคนี้ได้ยินกันมาได้จังกันมาตลอดจึงผลักดันออกมาเป็นอย่างนี้หน้าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะกำลังอยู่ในระหว่างการทำงานกันอยู่ซึ่งคุณโสภณสะท้อนออกมามันมีอยู่สองส่วนเงินส่วนกลางของรัฐบาลออกไปยังหมู่บ้านต่างๆตำบลต่างๆอำเภอต่างๆให้คนเหล่านั้นมีอำนาจในการใช้สิครับอย่าไปบอกเขาว่าเขาต้องทำให้นู่นทำให้นี่ครับแล้วย้อนกลับมาว่าภาษีซึ่งรายได้เก็บจากพื้นแผ่นดินของตรงไหนให้เขาได้ใช้ประโยชน์ในที่ตรงนั้นแล้วว่าเก็บจากตรงนั้นก็ตรงมาสูงที่ไอ้เรื่องคลังน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นช่วยสอดส่องดูแลการลักลอบหนีออกไปอีกส่วนนึงด้วยการที่ทำให้ราคาน้ำมันในต่างจังหวัดถูกลงโดยเจตนาคงจะดีแต่คงไม่ใช่กลไกถาวรเพราะว่ามันไม่ถูกต้องถ้าเราพยายามไปกดมันไว้อีกหน่อยในต่างจังหวัดก็ไม่มีใครทำปั๊มปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลมีการเก็บค่าโรยัลตี้เกิดขึ้นกับโรงกลั่นน้ำมันแล้วเท่าที่ผมทราบโรยัลตี้นั้นก็เก็บไม่เหมือนกันอีกบางเจ้าเก็บ 2% บางเจ้าเก็บเป็นฟิกไปแล้วตั้งแต่ต้นแล้วรายใหม่เกิดขึ้นมาขอไม่เสียโรยัลตี้เลยตรงนี้จะเอาอย่างไรเพราะโรยัลตี้ก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งกับโรงกลั่นในที่สุดก็ผลักภาระมาหาพวกผมใช้น้ำมันตรงนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรให้มันชัดเจนหรือเปล่าจะเก็บหรือไม่เก็บจะเก็บให้มันเหมือนกันหรือจะไม่เก็บทั้งหมดรัฐบาลนี้มองปัญหานี้ไงครับรัฐบาลนี้กำลังมองอยู่ว่ารัฐบาลที่แล้วทำอะไรไว้ตอนนี้กำลังมองตรงนั้นอยู่ความชัดเจนมีแล้วนะครับอาจารย์ความชัดเจนเรื่องนี้มีแล้วมีอยู่แล้วครับคืออะไรครับในมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานได้ออกมาแล้วในมติของรัฐบาลคราวที่แล้วซึ่งผมก็เป็นผู้ดูเหมือนอย่างอาจารย์นี่แหละมันมีความชัดเจนแล้วว่าการที่จะสร้างโรงกลั่นน้ำมันและไม่อยากจะเสีย 2% เนี่ยก็จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมการลงทุนเลือกเอาถ้าคุณอยากจะได้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายพ.ร.บ. BOI ก็ได้แต่คุณต้องเสีย 2% นี่ไม่ได้เกี่ยวกับผมเป็นผู้ดูจากมติดังกล่าวซึ่งออกมาใช้แล้วครับตรงนี้คือความชัดเจนในเรื่องที่อาจารย์ถามมันมีอยู่แล้วแต่เรากำลังมาดูว่าจากวันนี้ไปในอนาคตเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมของผู้บริโภคและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ความเสมอภาคของการแข่งขันโดยเสรีผมย้ำตลอดเวลาว่าการแข่งขันโดยเสรีต้องอยู่บนความเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดของฐานการผลิตซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เท่ากันบริษัทที่มีปั๊มน้ำมันมากที่สุดในประเทศไทยไม่มีโรงกลั่นของตัวเองเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะต้องมานำรวมพูดจากันพิจารณาในประเด็นเหล่านี้พร้อมๆกันให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันครับเพราะเราต้องการให้การค้าเสรีนั้นต้องมาจากสมมติฐานว่าคุณอยู่บนฐานเดียวกันสิครับเท่ากันสิครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เราไปเสรีเฮกันไปเฮกันไปแถวขายปลีกเนี่ยแต่ต้นทางย้อนมาดูหน่อยสิครับว่ามันเสรีเท่าเทียมกันจริงหรือเปล่าตรงนี้กำลังจะดูอยู่ดร.พิยสวัสดิ์ครับมีแผนมีเรื่องราวเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลที่แล้วเกิดขึ้นเพราะมีโรงกลั่นใหม่อ้างรัฐธรรมนูญแล้วไม่จ่าย 2% แล้วในที่สุดตกลงจะมีแผนอะไรยังไงหรือเปล่าครับขณะนี้คงไม่ใช่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่แล้วนะครับเรื่องนี้ที่จริงมันเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วเนื่องจากในการตั้งโรงกลั่นสมัยนั้นต้องขออนุญาตจากรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็กำหนดเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษที่โรงกลั่นแต่ละโรงจ่ายให้รัฐเนี่ยมันจึงแตกต่างกันบางจ่ายก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งคือ
ม่ได้ BOI แต่ไม่ได้จ่าย 2% อืมไทยออยล์ก็จ่าย 35% ของกำไรก่อนหักภาษีแต่ได้ BOI โรงกลั่นเชลล์คาลเทคจ่าย 2% แอสโซจ่าย 2% นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลชุดที่แล้วได้ทำก็คือว่ากำหนดหลักเกณฑ์ออกมาชัดเจนว่าโรงกลั่นใหม่จะเอายังไงจะจ่าย 2% แล้วได้ BOI หรือไม่จ่าย 2% แล้วไม่ได้ BOI อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ทำให้ทุกคนอยู่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันแล้วของเก่าจะรื้อไหมครับที่เขาจ่าย 35% อะไรต่ออะไรครับทีนี้ถ้าเกิดเขาคิดว่าเงื่อนไขเดิมเนี่ยไม่เป็นธรรมกับเขาก็จะมาขอเจรจากับกระทรวงอุตสาหกรรมได้แต่ถ้าเขาพอใจที่จะจ่าย 2% นะครับผมคิดว่าเราก็ไม่ต้องไปขอยกเลิกสัญญาหรอกถ้าเขาไม่พอใจเขาจะมาขอเจรจาเองและไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องมีการเจรจาต่อรองกันว่าตกลงว่าจะเอายังไงจะปรับเงื่อนไขเดิมอย่างไรครับตกลงครับขออนุญาตเสนอความคิดในเรื่องนี้ได้มั้ยฮะเพราะว่าอาศัยที่ว่าเคยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาตั้งแต่ทีแรกคือเมื่อตอนที่มีลักษณะของการเรียกเก็บเป็นภาษีพิเศษจะเรียก 2% หรือว่าเป็นเงินจำนวนแน่นอนค่าตรงเนี่ยนะฮะมันก็มีรากฐานอย่างที่คุณปิยสวัสดิ์พูดถึงในสมัยนั้นแล้วในสมัยนั้นเนี่ยจะจำได้ว่าราคาขายณโรงกลั่นเนี่ยรัฐบาลเป็นคนตั้งนะมันก็มีพื้นฐานว่าถ้าเผื่อว่ามีค่าใช้จ่ายนี้ก็บวกเข้าไปตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูกันอย่างเป็นธรรมถ้ามองผมในฐานะผู้ประกอบการน้ำมันเนี่ยนะฮะเนื่องจากราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยเราปล่อยให้ลอยตัวก็หมายความว่าโรงกลั่นนี้ต้องสู้กับต่างประเทศสู้กับต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรจะต้องพยายามลดต้นทุนให้เขาอันนี้จริงๆแล้วเป็นต้นทุนนะในประเด็นที่ให้ความเป็นธรรมเสมอภาคผมเห็นด้วยนะที่ท่านรองพูดถึงว่าต้องทำยังไงให้มันเกิดความเสมอภาคซะก่อนและในความเสมอภาคอันนี้เนี่ยผมเองยังอยากจะสนับสนุนว่าลดต้นทุนให้เขาซะผมในฐานะผู้ใช้ก็จะได้ประโยชน์อันนี้สองไปด้วยนะฮะเรื่องอะไรที่จะรัฐไปเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการแล้วผู้ประกอบการก็มากลับมาเรียกแก่ผมผมก็เป็นผู้ที่จะต้องนำสินค้าไปส่งออกแข่งขันกับคนอื่นก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอยากสนับสนุนว่าให้ดูลึกลงไปถึงว่าทำให้เป็นธรรมแล้วก็ลดภาระอันนี้เห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติมันยากมากเพราะสัญญาทั้งหลายที่ว่าเนี่ยลงนามก่อนที่จะมีการยกเลิกการควบคุมราคาน้ำมันทีนี้สัญญามีอยู่แล้วรัฐได้มาแล้วปีละ1,500 ล้านบาทอยู่ดีๆไปเปลี่ยนสัญญารัฐขอเปลี่ยนเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใครที่เปลี่ยนก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนแน่ๆแล้วก็ถูกปปป.สอบด้วยครับแต่ถ้าจะทำ 2% เท่ากันหมดหรือว่าจะทำอย่างไรก็แล้วแต่นะครับบนรากฐานเดียวกันทั้งหมดรื้อกันใหม่ทำรากฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างนี้ไม่ถูกปปป.ไม่ถูกอภิปรายใช่ไหมครับอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาผมคิดว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยก็คือว่ามีช่องหนึ่งมีเงื่อนไขในสัญญาที่เปิดช่องให้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วครับเรื่องนี้คุณสมพลคิดไงผมคิดว่าที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่ากิจการน้ำมันหรือโรงกลั่นเนี่ยต้องไม่คิดว่าเป็นกิจการซึ่งโอ้โหมีผลประโยชน์อะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณประมวลว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งโรงกลั่นในประเทศไทยเนี่ยเอาเครื่องจักรเข้ามาก็ต้องเสียภาษีนะฮะผลิตออกมาแล้วเนี่ยเวลาขายต้องแข่งกับน้ำมันที่มาจากสิงคโปร์ซึ่งเขาไม่มีภาษีในการนำเข้าเครื่องจักรแต่ต้องราคาเท่ากันนะครับสิ่งพวกนี้เนี่ยก็เป็นภาระนะครับเพราะฉะนั้นการที่มองดูเพื่อจะลดภาระได้บ้างหรืออะไรไม่ใช่ลดให้เป็นพิเศษให้มันเท่าเทียมกับการที่แข่งกับต่างประเทศได้ครับก็คงจะมีประโยชน์ครับครับในสมัยรัฐบาลที่แล้วผมจะถามคุณปิยสวัสดิ์ครับวันนี้ในสมัยรัฐบาลคุณบรรหารเคยมีการออกมาพูดว่าจะเกลี่ยราคาน้ำมันในกรุงเทพกับต่างจังหวัดให้ใกล้เคียงกันเพราะปัจจุบันนี้เราจะใช้ราคาน้ำมันกรุงเทพเป็นหลักแล้วก็บวกค่าขนส่งออกไปไกลออกไปเชียงใหม่เชียงรายก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกว่าจะพยายามทำให้ราคามันใกล้กันจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนั่นนะครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วทำได้ป่ะครับก็ทำไปแล้วนะครับไปทำไปแล้วพอสมควรตั้งแต่ในช่วง3เดือนแรกของรัฐบาลท่านนายกบรรหารรัฐบาลไม่ได้บอกว่าจะทำให้ราคาเท่ากันทั่วประเทศบอกว่าจะทำให้ความแตกต่างใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับคือเดิมทีเดียวเนี่ยการกำหนดราคาน้ำมันตามปั๊มต่างๆในท้องที่ต่างๆเนี่ยก็จะใช้ราคากรุงเทพบวกค่าการตลาดของกรุงเทพเป็นค่าการตลาดเท่ากันทั่วประเทศเอากันดีกว่าแล้วบวกค่าขนส่งจากกรุงเทพออกไปโดยใช้ค่าการตลาดเท่ากันไม่ว่าจะอยู่ที่กรุงเทพหรือขอนแก่นหรือเชียงใหม่เพราะฉะนั้นราคากรุงเทพกับต่างจังหวัดเนี่ยจะแตกต่างกันตามค่าขนส่งที่แตกต่างกันค่าขนส่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็เป็นค่าขนส่งโดยรถบรรทุกนะครับเพราะสมัยนั้นยังไม่มีท่อน้ำมันทีนี้สิ่งที่เราได้ทำไปในช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่ามาดูค่าการตลาดมันต่างกันไหมค่าการตลาดต่างกันครับการลงทุนในการสร้างปั๊มน้ำมันในการดำเนินกิจการปั๊มน้ำมันในกรุงเทพสูงกว่าในต่างจังหวัดในต่างจังหวัดต่ำกว่าก็ทำให้ตัวเลขมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นคือปรับค่าการตลาดกรุงเทพให้สูงขึ้นลดค่าการตลาดต่างจังหวัด
แล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของค่าขนส่งให้มันสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงคือสภาพการขนส่งที่เปลี่ยนไปจากการที่มีท่อ2ท่อขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับครับการดําเนินการถ้าระบบมันทำไมต้องไปเพราะว่าเราพูดกันว่ามันแข่งขันอยู่แล้วผมถามตั้งแต่ต้นน้ำมันมันไม่ได้ผูกขาดอะไรมันไม่ได้หัวกันเมื่อมันแข่งขันไปยุ่งทำไมรัฐบาลเฉยๆก็ได้เขาก็แข่งกันเองในเมื่อถ้าค่าการตลาดมันสูงไปสำหรับต่างจังหวัดบริษัทนึงก็เห็นแล้วว่ากำไรดีก็อยากจะขายมากก็ลดค่าการตลาดลงตกลงราคามันก็ค่อยๆแข่งกันมันก็ค่อยๆลงเองการแข่งขันไม่สมบูรณ์ทีเดียวแล้วก็การปรับตัวการของกลไกตลาดค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือทำให้มันเร็วขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นภายใน3เดือนแทนที่จะให้กลไกตลาดค่อยๆปรับไปอาจจะใช้เวลาปี2ปีนะครับเพราะถ้าปล่อยไว้นี่มันจะไม่ค่อยลงมันจะลงแต่ว่ามันจะใช้เวลาครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลเข้าไปทำให้มันเร็วขึ้นตนเองถ้ารัฐบาลไปทำให้เร็วขึ้นแล้วถ้าเกิดไปคำนวณพลาดตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ไกลเนี่ยมันก็มีค่าขนส่งแพงขึ้นเรื่อยๆราคามันก็จะต้องสูงขึ้นเป็นตามระดับความไกลถ้าเผื่อคำนวณผิดก็มีปัญหาใช่อันนั้นยอมรับนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในท้องที่ห่างไกลเนี่ยในบางแห่งปั๊มน้ำมันยังมีน้อยเพราะฉะนั้นการที่จะกำหนดตัวค่าเลขค่าขนส่งอะไรสักตัวหนึ่งเป็นเกณฑ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อยในช่วงนี้ที่การแข่งขันยังไม่สมบูรณ์ทีเดียวแต่ผมคิดว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยการกำหนดตัวเลขค่าขนส่งในลักษณะนี้ที่ใช้เป็นเกณฑ์เนี่ยควรจะต้องยกเลิกไปแล้วก็เร่งการแข่งขันแทนตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ทางบางจากเห็นอย่างไรครับผมคิดว่าอันนี้กลับไปสู่ปัญหาใหญ่อันหนึ่งนะครับที่ท่านรองนายกได้พูดนะครับว่าประเทศเราเนี่ยในช่วง30ปีที่ผ่านมาคนในชนบทจนคนในเมืองรวยขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็มีคำพูดว่าคนรวยก็รวยขึ้นคนจนก็จนลงอันนั้นเป็นเพราะว่าการยังชีพในชนบทลำบากขึ้นทุกวันนะครับอันหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าคนในชนบทเนี่ยต้องเสียภาษีเท่ากับคนในเมืองแต่สาธารณูปโภคไม่มีอะไรก็ไม่มีเขาช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ผมคิดว่าการที่ทำให้ราคาน้ำมันในต่างจังหวัดถูกลงเนี่ยโดยเจตนาคงจะดีแต่คงไม่ใช่กลไกถาวรเพราะว่ามันไม่ถูกต้องนะครับน้ำมันชนิดเดียวกันเนี่ยออกไปก็มีค่าขนส่งแพงขึ้นมันก็ควรจะแพงไปตามค่าขนส่งถ้าเราพยายามไปกดมันไว้อีกหน่อยในต่างจังหวัดก็ไม่มีใครทำปั๊มก็จะไปทำในกรุงเทพหมดอีกนานเกินไปก็จะเกิดปัญหาเพราะนั้นวิธีที่ถาวรแน่นอนก็คือให้โอกาสต่างจังหวัดมากขึ้นตามความเป็นจริงเขาเสียภาษีเท่ากันเขาควรจะเสียภาษีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดเองเนี่ยนะครับเรื่องของภาษีการค้าเรื่องของอะไรเนี่ยต้องช่วยทำให้เกิดการเลี้ยงชีพในต่างจังหวัดการค้าขายในต่างจังหวัดให้มากขึ้นนะครับด้วยภาษีที่ต่ำลงในภาษีรูปแบบอื่นอันนี้คงจะต้องมองครับเพื่อจะทำให้ต่างจังหวัดแข็งแรงขึ้นผมขับรถในกรุงเทพหาเติมน้ำมันยากเจอปั๊มนี้ที่เคยเติมอ้าวเปลี่ยนซะเรียบร้อยทุบซะเฉยเลยเจอปั๊มนั้นก็ทุบปั๊มนี้ก็ทุบในกรุงเทพเป็นไปได้ไหมครับว่าโอกาสเขาทำอย่างอื่นดีกว่ากฎเกณฑ์นะครับเรื่องต่างๆรวมทั้งเรื่องของเงินใต้โต๊ะคอร์รัปชันอะไรพวกนี้มันทำให้ต้นทุนแพงทุกอย่างเลยมันถึงวันนะครับที่ประเทศไทยจะต้องมองว่าไอ้กฎเกณฑ์วิธีการเสียเวลาอะไรต่างๆเนี่ยต้องทำให้มันถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเราจะได้แข่งขันได้ผมถูกคิดว่าคอร์รัปชันเนี่ยทำไมภาษาไทยเขาเรียกว่าหยอดน้ำมันต้นทุนของนิวเคลียร์นี่แพงนะครับมันไม่ใช่ถูกต้นทุนเองก็แพงถ้าถือว่าต้นทุนเนี่ยถูกนะผมยังคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเร่งพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเอาไฟฟ้านิวเคลียร์เข้ามาต้นทุนนั้นรวมต้นทุนความเสี่ยงหรือยังการลงทุนสูงมากและรัฐมนตรีก็กระจายกันอยู่ไปหมดอย่าเพิ่งไปพูดว่ารัฐบาลไหนไม่ว่ารัฐบาลไหนมันก็อยู่อย่างนี้กำลังคิดกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังกำลังดูกันคือการกำเนิดกระทรวงพลังงาน